อาชีวศึกษาลพบุรีจัดเทศกาลเค้กส่งสุขปีใหม่สุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการเปิดเทศกาลเค้กส่งความสุขปีใหม่สุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับประจำปี2566ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางและวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีนะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นณวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะด้านวิชาชีพได้ประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจได้มีการบูรณาการความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงในอนาคตได้ก็ถือได้ว่าเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดครับทำให้เป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้กับนักเรียนนักศึกษาในระหว่างเรียนและเป็นการปลูกเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพแล้วก็เป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้